สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารของแน็กชาลีและจีการ์มินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าตั้งแต่การ์มินได้เปิดตัวพี่ชายจีแทยองก็เป็นที่ฮือฮาสำหรับสาวๆสุดๆเพราะว่าพี่ชายของการ์มินนั้นหน้าตาดีมากๆเหมือนพระเอกหนังเกาหลีเลยค่ะจนทำเอาเหล่าบรรดาสาวน้อยสาวใหญ่ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่ชายของน้องการ์มินน่ารักมากเลยค่ะหล่อจังเลยโสดไหมคะหางแถวอยู่ไหนคะจะไปต่อและพี่ชายของการ์มินนั้นก็ดีกีไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่สวัสดิการสังคมที่ประเทศเกาหลีซึ่งตำแหน่งนี้ต้องสอบเข้าเท่านั้นนะคะเรียกได้ว่านอกจากการ์มินจะเก่งทั้งในหลายๆด้านและทางด้านการเต้นแล้วส่วนทางด้านของพี่ชายก็มีความสามารถและเก่งไม่แพ้กันเลยค่ะและสำหรับวันนี้นายหญิงการ์มินก็ได้โพสต์ผ่านสตอรี่ไอจีว่าวันนี้ฉันทำความสะอาดบ้านทั้งวันฉันจะมาออกอากาศดึกๆและสำหรับตารางงานของท่านแม่ทัพและนายหญิงการ์มินวันที่27กรกฎาคมเวลา18นาฬิกาไลฟ์ TikTok ของ Home Pro โดยแน็กชาลีและโฟกัสวันที่30กรกฎาคมเวลา18นาฬิกาไลฟ์ TikTokรวม6แบรนด์แน็กชาลีและการ์มินวันที่31กรกฎาคมเวลา20นาฬิกาไลฟ์ TikTok กันแดดไผ่พงศธรแน็กชาลีและการ์มินวันที่1สิงหาคมเวลา20นาฬิกาไลฟ์ TikTok ออร่าแน็กชาลีและการ์มินวันที่2สิงหาคมเวลา20นาฬิกาไลฟ์ TikTok สินค้าเกาหลีเกาหลีแน็กชาลีและการ์มินวันที่3สิงหาคมเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาอีเวนต์ GQ แน็กชาลีการ์มินที่เมกะบางนาวันที่6สิงหาคมเวลา18นาฬิกาไลฟ์ TikTok รวม6แบรนด์แน็กชาลีและการ์มินยังไงก็กำหนดการอ่านมีการเปลี่ยนแปลงสามารถติดตามความเคลื่อนไหวที่ท่านแม่ทัพได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ